สวัสดีค่ะสาวๆก็มาพบกับปอกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะปอก็มาหน้าสดมากๆเลยนะคะแม้แต่คิ้วก็ยังไม่มีเนาะเพราะวันนี้นะคะปอก็จะมาแกะกล่องแล้วก็ลองใช้สินค้านะคะจากสกินเซเว่นกันนะคะทางแบรนด์นะคะเขาก็ได้เคลมไว้ว่ามีส่วนผสมดีๆหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคำบริสุทธิ์นะคะ24กรัตนะคะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็มีผงเพชรนะคะที่จะช่วยฟื้นฟูนะคะบำรุงผิวหน้าได้แบบรำลึกแล้วก็แบบช่วยเติมสารอาหารเข้าไปให้กับผิวหน้านะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีผงไข่มุกนะคะแล้วก็รังไหมด้วยนะคะที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเรานั่นเองค่ะและที่สำคัญค่ะทางแบรนด์เขาได้เคลมไว้ด้วยนะคะว่าผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะซึ่งผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็มาเจอกับเจ้าตัวสกินเซเว่นที่ปอกำลังพูดถึงกันเลยดีกว่าค่ะนี่เลยนะคะเขาก็จะเป็นสกินเซเว่นสวิฟต์โกลด์แอนด์ไดมอนด์บิวตี้โซปเห็นไหมเอ่ยว่าแพ็กเกจนะคะมีความเป็นสีทองนะคะดูแบบเป็นกล่องพรีเมียมมากๆเลยนะคะเฮ้ยคือแบบเขาแกะซีลปุ๊บคือแบบได้กลิ่นแบบว่าความเป็นแบบสบู่แบบออกมานิดๆด้วยนะเห็นไหมเขาแบบเป็นกล่องสีทองนะคะนี่ดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบฝาเปิดนะคะก็พอเปิดเข้ามานะคะก็จะเจอกับตัวสบู่นั่นเองนะคะนี่เลยค่ะเป็นตัวสบู่ด้านในนะคะสำหรับวิธีใช้นะคะก็เหมือนกับการใช้สบู่ทั่วไปเลยค่ะนี่เลยนะคะก็พอสัมผัสกับน้ำเสร็จแล้วก็จะถูๆนะคะเพื่อให้เกิดฟองเห็นไหมนี่นะคะเนื้อฟองเขาจะเป็นแบบฟองแบบไม่ได้แบบว่าเยอะมากนะคะซึ่งมันดีต่อผิวตรงที่ถ้าตัวฟองไม่ได้เยอะเกินไปนะคะผิวมันก็จะไม่แห้งเนาะนี่เลยนะคะเป็นสบู่สำหรับสบู่สกินเซเว่นนะคะสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยนะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นผิวหน้านะคะที่ได้ใช้เจ้าสบู่สกินเซเว่นไปที่เรียบร้อยนะคะเห็นไหมเอ่ยว่าผิวหน้านะคะก็ยังแบบว่าดูชุ่มชื้นนะคะคือไม่เหมือนสบู่ทั่วๆไปเลยนะที่เอามาล้างหน้าแล้วหน้ามันจะแห้งแล้วก็แบบรู้สึกเลยนะคะว่าผิวมันแบบว่ามีแบบความนุ่มเกิดขึ้นแล้วก็เอาดูแบบกระจ่างใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยก็สำหรับสาวๆที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจนะคะ Skin Seven Official นะคะปอจะทิ้งไว้ด้านล่างนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะทางแบรนด์นะคะก็ได้รับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะก็ลองเข้าไปสอบถามกันดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะปอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ